วันจันทร์ที่24เดือนมกราคมพุทธศักราช2543ก่อนเราจะได้เริ่มศึกษาเล่าเรียนพระมหาประธานในวันนี้ประมาภาพอยากให้ญาติโยมทั้งหลายมโนมือตั้งนโมสามจบพร้อมๆกันนะโมนัสสะภะคะวะโตสวดปัจจัย24พร้อมๆกันอินดูปัจจัยโยอารามานาปัจจัยโยอานิบาลีปัจจัยโยอานังนราปัจจัยโยตัมมานังนราปัจจัยโยสหัสสานะปัจจโยอัญญามัญญาปัจจโยนิสัยะปัจจโยอุปานิสัยะปัจจโยปุเรชานะปัจจโยปัญจชานะปัจจโยอาเสวะอามาปัจจยวิปากาปัจจยอาหารปัจจยอินทรียปัจจยชานาปัจจยมรรคปัจจยสัมปยุตตาปัจจยวิปยุตตาปัจจยอันทิมัจโยนันทิมัจโยวิงกานามัจโยอวิงกานามัจโยนิก็แสดงว่าวันนี้ญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาศึกษาเราในวันนี้แสดงว่าโชคดีมากมีบุญบารมีมากเพราะอะไรดังที่อาตมาเคยเล่าให้ฟังในบทสวดพระมหาประธานนั้นพระพุทธองค์ของเราหลังจากบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้คิดพิจารณาพระอภิธรรมเจ็ดคำพีตามลำดับเริ่มต้นพิจารณาธรรมสังคณีวิพังคะธาตุกถาบุคละบัญญัติกถาวุฒุยมก
และพระมหาประธานมีอยู่7คัมภีร์ตอนที่ท่านพระพุทธเจ้าพิจารณาพระธรรมสังคณีจนถึงพระยมกพระอภิธรรม6คัมภีร์นี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษเกิดขึ้นและหลังจากพระพุทธองค์ของเราได้พิจารณาพระมหาประธานนี้ก็ทำให้รัศมีออกมาจากวรกายของท่านไปเพราะว่าพระมหาประธานมีวิธีแนวทางพิสดารนักแสดงไว้พระเจ้าก็พิจารณาเรื่องราวเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องปรมัตถธรรมที่ต่อเนื่องกันไปหลายวิธีทางพอพระมหาประธานนี้ก็วิธีแนวทางก็พิสดารกว้างใหญ่ไพศาลมหาปัญญาญาณของพระพุทธเจ้าก็ยิ่งใหญ่ก็เลยทำให้รัศมีของท่านนี้ออกมาจากวรกายของท่านไปก็เปรียบเสมือนปลาที่ใหญ่โตโมโหฬารนั่นแหละถ้าจะอยู่ในคลองน้ำแม่น้ำธรรมดาธรรมดาก็โกงอยู่ไม่สะดวกสบายแล้วจะวิ่งมาวิ่งมาทางนั้นทางนี้ก็โกงทับแคบกระทาว่าไปปล่อยชูที่น้ำมหาสมุทรก็พอมหาสมุทรนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลปลาที่ใหญ่โตเมื่อกี้นี้ก็สามารถว่ายน้ำไปทั้งนั้นทั้งนี้โดยสะดวกสบายเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้พระมหาประธานนี้เป็นธรรมะที่สูงสุดนะพิเศษอัศจรรย์พิสดารตึกซึ้งมากที่เดียวในที่พระธรรมคำสั่งสอนที่ลึกซึ้งที่พิสดารที่น่าที่เป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างนี้เราเคยได้ยินได้ฟังที่พระสงฆ์พระเจ้าเล่าให้ฟังส่วนใหญ่ก็เราไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนไอ้ทีนี้ญาติโยมทั้งหลายก็ได้มีโอกาสเราก็สวดกันทุกๆวันพระเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแต่เราสวดไปเราไม่เคยรู้ความหมายเท่าไหร่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะได้รู้ความหมายแล้วถึงแม้ว่าเราไม่ได้รู้ตามละเอียด100%ก็เท่าที่ควรรู้เราจะได้รู้เพราะฉะนั้นณภูมิใจตัวเองที่เราได้ฟังได้ศึกษาเล่าเรียนพระมหาประธานนี้แม้ได้มาอยู่อเมริกาก็ยังมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนแบบนี้แสดงว่าเรานี่เป็นผู้มีบุญบารมีถ้าว่าเราไม่มีบุญบารมีไม่มีโอกาสจะได้ศึกษาเล่าเรียนจะได้รู้ธรรมะที่ลึกซึ้งอย่างนี้
พระมาประทานนี่จะมีอยู่6เล่มที่เราจะได้ศึกษาวันนี้ก็เพียงแต่ว่าเริ่มต้นประมาณ10หน้านั่นเองถ้าให้ศึกษาให้หมดไปก็ต้องใช้เวลาหลายปีนะจึงจะจบผู้สอนถึงแม้ว่าจะสอนได้ก็ผู้จะมาฟังอาจจะไม่มีโอกาสจะฟังถ้านานเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะศึกษาเท่าที่ควรที่เริ่มต้นที่เราสวดกันอยู่ทุกๆวันพระรู้แค่นี้ก็แสดงว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่แล้วเราอยากให้รู้ความหมายที่เราสวดไปโดยคร่าวๆแต่โดยเฉพาะก็ให้รู้สภาวะธรรมอย่างที่อาตมาตั้งใจจะแสดงก็ไม่ได้ตั้งใจว่าสอนเหมือนที่อาตมาเคยสอนพระสอนเนนตาประเยะเพื่อจะได้มีความเข้าใจในพระมหาประธานนี้ก็เราควรจะมีพื้นฐานตอนนี้เราได้ศึกษาไปแล้วนะจิตโดยสังเขป89ดวงโดยพิสดาร121ดวงและจิตสิก52ดวงคืออะไรจิตกับเจตสิกนี้ก็ประกอบกันเกิดขึ้นในอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องรู้แล้วก็วิธีจิตของเรานี้เวลาเห็นอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนี้จิตของเรามาเกิดขึ้นดวงไหนแล้วดวงไหนตามลำดับเราก็ต้องรู้แต่เรื่องรู้28ดวงก็เกิดมาได้อย่างไรดับไปได้อย่างไรสภาวะธรรมเป็นอย่างไรเราควรจะรู้ถ้าเรารู้แบบนี้รู้สภาวะธรรมรู้มีพื้นฐานพระอภิธรรมเราจะฟังพระมหาประธานนี้เราจึงจะเข้าใจแต่ทีนี้อาตมาภาพก็คิดพิจารณาถึงนึกถึงบุคคลที่ชอบฟังธรรมะชอบศึกษาเราเรียนแต่ว่าไม่มีโอกาสจะศึกษาพระอภิธรรมจะมาเรียนมัญญะโยมตอนนี้ก็ไม่มีโอกาสเวลาก็อยากให้ญาติโยมเหล่านั้นได้ฟังได้ทราบได้รู้สภาวะธรรมเท่าที่ควรอาตมามีความคิดอย่างนั้นก็จะพยายามจะแสดงเรื่องสภาวะธรรมเรื่องเหตุเรื่องผลที่ต่อเนื่องกันที่เหตุผลต่อเนื่องกันเกิดขึ้นก็คือก็พูดถึงเรื่องจิตใจของเราชีวิตจิตใจของเราประจำวันนั้นก็จะพยายามพูดให้เข้าใจเรื่องนี้ไปพระมาประธานี่กระว่าปัฏฐานะภาษาบาลีนะปัฏฐานะปะก็คือก็ว่าทุกสิ่งทุกอย่างหลายอย่างนั่นแหละปะก็หลายอย่างฐานะก็ว่าที่ตั้งนะก็ปัฏฐานะก็หมายความว่าที่ตั้งแห่งของปัจจัยหลายหลายอย่างนะที่ตั้งที่แสดงปัจจัย
หลายๆอย่างก็คือปัจจัยก็24ปัจจัยนั่นแหละทีตุปัจจโยอารามณปัจจโยในระหว่างเหตุปัจจัยอารามณปัจจัยอธิปฏิปัจจัยเป็นต้นมีอยู่24ปัจจัยก็ปะมาเข้าว่าหลายๆอย่างหลายชนิดหลายประเภทก็คือปัจจัยหลายชนิดหลายประเภทฐานะก็เป็นที่ตั้งที่แสดงเนาะประธานะที่แสดงถึงเรื่องปัจจัย24นี่แหละพิสดารมากก็เริ่มต้นก็เราเหตุปัจจโยเหตุปัจจโยเหตุก็คือเหตุนั่นแหละปัจจโยก็คือปัจจัยที่ช่วยเหลือเกื้อกูลอุปธรรมทุกสิ่งทุกอย่างนี้มาจากเหตุทั้งนั้นถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีผลเนาะผลที่เกิดขึ้นทุกอย่างนี้รูปนามขันธ์5ของเราทั้งหมดเนี่ยก็มาจากไหนมาจากเหตุปัจจัยทั้งนั้นที่เราทำไปเรื่องดีหรือเรื่องที่ไม่ดีที่เราพูดไปสิ่งที่ดีหรือไม่ดีอันนี้ก็มาจากเหตุปัจจัยทั้งนั้นนะมาจากเหตุปัจจัยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ถ้าจะสรุปเอาให้เข้าในเหตุปัจจัยข้อหนึ่งก็มันก็เข้าได้มีแต่เหตุกับผลถ้ามีเหตุมันต้องมีผลมีแต่เหตุกับผลสองประการนี้นอกจากเหตุกับผลสองประการไม่มีอะไรนะหลังจากเราศึกษาพระพิธามพระมหาประธานนี้ไปเราจะได้รู้ชีวิตจิตใจของเรานี้ชัดเจนขึ้นเราไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีบุคคลมีแต่รูปกับนามรูปกับนามสองประการก็มีเหตุมีผลเกิดขึ้นก็ขึ้นก็ดับไปไม่มีอะไรนอกจากปรมัตถธรรมเราจะได้รู้ชัดเจนอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่เราศึกษาพระมหาประธานนี้ก็คือเป็นให้เราศึกษาชีวิตจิตใจของตนนะก็เป็นวิปัสสนาด้วยเพราะผู้ที่เพ่งวิปัสสนานี้เราก็ต้องเห็นปรมัตถธรรมนะเพราะในพระมหาประธานนี้ก็แสดงปรมัตถธรรมอย่างเดียวพอเหตุกับผลนะสองอย่างนี้เข้าอยู่ในเหตุกับผลสองอย่างทั้งนั้นไม่ต้องดูอะไรแล้วคิดดูพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์นี้มันก็เข้าอยู่ในสัจธรรมทั้งนั้นนะเข้าอยู่ในอริยสัจ4สัจธรรมทั้งนั้นในอริยสัจ4มีอะไรบ้างทุกข์สมุทัยทุกข์ก็คือผลของสมุทัยนั่นแหละมีกับเหตุกับผลใช่ไหมมีเหตุกับผลเรื่องนิโรธกับมรรคก็เป็นเหตุกับผลมรรคก็เป็นผลมรรคก็เป็นเหตุนิโรธก็เป็นผลเห็นมีเหตุกับผลสองประการนี้เพราะฉะนั้นตอนที่พระสารีบุตรแสวงหาสัจธรรมถ้าผู้ย่อๆใช่ไหม
ข้าไปพบปัญจวัคคีย์องค์เล็กที่มีนามว่าพระอัสสชิใช่ไหมตอนนั้นก็พระสารีบุตรกำลังแสวงหาธรรมที่ธรรมะที่โดดพ้นก็เลยไปพบพระอัสสชิกำลังออกบิณฑบาตอยู่ก็มีอินทรีย์สมาธิแก่กล้านะก็ออกบิณฑบาตเดินไปโดยมีสติสัมปชัญญะท่านก็เลยพระองค์นี้คงมีธรรมะพิเศษในตัวท่านอยู่ท่านก็เลยไปตามตามก็จะถามทันทีก็มันก็น่าเกลียดเพราะเป็นผู้รู้นั่นแหละก็ดูเหตุการณ์ตามไปเรื่อยกำลังออกบิณฑบาตอยู่ตามไปตามไปแล้วถึงศาลาที่ท่านหยุดพักท่านก็เลยไปกราบกราบก็เพราะว่าท่านปวดมาก็ใครเป็นครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ของท่านนี่สอนอะไรบ้างไปถามก็พระอัสสชิก็จริงๆก็เป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ไม่ได้พูดมากว่าเราเนี่ยเป็นลูกศิษย์พระสมมาสัมพุทธเจ้าเราบวชไปยังไม่นานก็ถ้าใช้พูดย่อๆก็คือศาสดาอาจารย์ของเราพระแสดงไว้ว่าตัวยีธรรมาให้ทุกบะภาวานั่นนะตีตังเหตุุงตถาคตตีสัญจะนิโรโทจะอิววาดีมหาสมโนพระทุกสิ่งทุกอย่างนี้ที่เกิดขึ้นนี้ก็มาจากเหตุปัจจัยทั้งนั้นเห็นไหมทุกสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นนี่มาจากเหตุปัจจัยทั้งนั้นแต่พระพุทธองค์นี้ก็แสดงเหตุปัจจัยแสดงเหตุปัจจัยอะไรเหตุปัจจัยของทุกอย่างก็ของทุกเหตุปัจจัยของนิโรธก็แบ่งได้นะแสดงเหตุปัจจัยแล้วก็ธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็มีความดับไปความดับไปก็แสดงนิโรธเหมือนกันก็แสดงอริยสัจสี่ครับย่อๆใช่ไหมแสดงอริยสัจสี่ก็ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยก็ให้เกิดขึ้นมีเหตุมีปัจจัย ที่เกิดขึ้นก็เป็นผลใช่ไหมเป็นทุกข์เหตุของเหตุปัจจัยของทุกข์ก็คือสมุทัยก็หมายความว่าอย่างนั้นมีเหตุปัจจัยก็ติสัญจะนิโรโทจะตัวธรรมะที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการนะก็มีความดับไปไม่มีอะไรมันโกงก็แสดงว่าทุกอย่างนะเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ไม่ใช่เกิดขึ้นมีเหตุมีผลเกิดขึ้นมันก็ดับไปก็แสดงให้ความทุกข์เหมือนกันหรือนิโรโทจะนั่นแหละธรรมะมันก็ดับได้ที่ดับก็คืออะไรการที่ดับความทุกข์ไปดับกิเลสไปที่ดับกิเลสที่ดับความทุกข์ก็คือนิโรธนิโรธกับพระนิพพานแต่เพื่อจะได้บรรลุถึงพระนิพพานก็มาจากเหตุทั้งนั้นมีเหตุปัจจัยคือมรรคก็แสดงอริยสัจสี่โดยย่อๆนะหลังจากได้ฟังยีธรรมาหิตุปะปะวาตีสังหิตุตถาคตตีสัญจะนิโรโทจะอิววาลีมหาสมโนท่านก็บรรลุอิโสดาบันไป
เพราะเป็นอริยสัจ4ไหมเพราะมีภูมิปัญญาก็แสดงว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ถ้าสรุปอายุนะเหตุทุกปัจจัยทั้งนั้นนะอยู่ในเหตุทุกปัจจัยทั้งนั้นแต่ทีนี้เหตุทีนี้มันก็มันอย่างเหตุปัจจัยเหตุก็เป็นเหตุปัจจัยปัจจัยคือปัจจัยเหตุกับปัจจัยนี้ความหมายต่างกันอย่างไรอยากให้เข้าใจนิดหน่อยเหตุก็คือก็เหมือนรากไม้นั่นรากไม้เป็นเหตุเหมือนรากไม้ปัจจัยคือที่อุดหนุนช่วยเหลืออุปธรรมก็คือมันอย่างน้ำมันอย่างดินมันอย่างปุ๋ยน้ำฝนอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมนี่แหละช่วยอุดหนุนก็มันมีความหมายต่างกันถึงว่ามีได้มีรากไม้ถ้าไม่มีน้ำไม่มีดินไม่มีปุ๋ยไม่มีผู้ที่เทคแคร์ดูแลต้นไม้มันก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมก็เปรียบเสมือนมันอย่างรากไม้รากไม้นี่จะยาวเท่าไรแข็งแรงเท่าไรลึกไปเข้าลึกไปในดินเท่าไรมันก็ได้กระวัตสูบน้ำอย่างดูดน้ำใช่ไหมดูดน้ำเราดูดน้ำได้เยอะๆไอ้ดินก็มันก็ช่วยเหลือให้ต้นไม้นี่ใหญ่โตมีกิ่งไม้มีใบไม้มีผลไม้มีดอกไม้เกิดขึ้นได้รากไม้จะดีเท่าไรต้นมันก็ดีเท่านั้นนะรากไม้นี่จะช่วยเหลือให้ต้นไม้นั้นเจริญเติบโตตั้งมั่นอยู่ออกดอกออกผลก็เช่นเดียวกันเหตุที่นี่เหตุก็มีอยู่6เหตุปัจจัยมันก็มี6ประการ6เหตุก็คือโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุแล้วก็อกุศลเนี่ยมันจะมีอยู่เหตุ3อย่างโลภะเหตุความโลภโทสะเหตุความโกรธโมหะความหลงเกี่ยวกับผู้สนกับอภิญญาคตะก็มีอาโลภะเหตุไม่โลภอาโทสะเหตุไม่โกรธอาโมหะเหตุไม่หลงเหตุสามประการนี่แหละอุดหนุนช่วยเหลืออุปถัมภ์ให้จิตอกุศลจิตกุศลจิตเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เพียงแต่เท่านั้นทำให้จิตตะชรุการเคลื่อนไหวกิริยาท่าทางให้เกิดขึ้นก็โดยอำนาจเหตุ6ประการนี้เพราะฉะนั้นเหตุ6ประการนี้ทำให้จิตเจตสิกที่ประกอบกับเหตุนี้เกิดขึ้นแล้วอีกทางจิตตชรุจิตที่เกิดขึ้นทั้งใจให้เกิดขึ้นก็โดยอำนาจเหตุปัจจัยหนาถ้าจะพูดเพียงแต่เท่านี้อาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่นักเราจำเป็นจะต้องยกตัวอย่างนายกตัวอย่างจึงจะมีความเข้าใจแต่ทีนี้ก่อนจะยกตัวอย่างสภาวะธรรมตามละเอียดก็สมาภาพก็อย่าให้ยืมทั้งหลายสวดเฉพาะเหตุปัจจัยข้อนี้ที่เราว่าเหตุปัจจัยตีเหตุสัมปยุตตกานังธรรมานังตังสมุทฐานานัญจรูปานังเหตุปัจจยนะปัจจโย
อยท่านทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจประนมมือแล้วก็ว่าพร้อมๆกันอินทุปาจโยติอินทุเหตุสัมมยุตตกานังธัมมานังธัมสมุฏฐานานังจารุปานังอินทุปัจเจเยนะอินทุปาจโยติอินทุเหตุสัมมยุตตกานังธัมมานังธัมสมุฏฐานานังจารุปานังอินทุปัจเจเยนะนี่เราได้สวดบูชาเกี่ยวกับเหตุปัจจัยเป็นที่เรียบร้อยแต่ที่นี้ความหมายดูย่อๆอาตมาอยากให้ญาติโยมทั้งหลายผู้ที่สามารถจะจำได้ก็ให้จำถ้าไม่สามารถจะจำได้ก็ฟังไปเฉยๆก็แล้วกันเหตุปัจจโยติเหตุปัจจัยก็คือความหมายนะเหตุเหตุก็คือเหตุหกประการนี้แหละเหตุสัมปยุตตกานังธรรมานังอุดหนุนช่วยเหลือให้จิต71ดวงนะเจตสิกที่ประกอบกับจิต71ดวงใน52ดวงกเวนโมหะจิตที่อยู่ในโมหะเจตสิกที่อยู่ในโมหะจิตตังสมุฏฐานานันจะรูปานังก็อุดหนุนช่วยเหลืออุปธรรมให้จิตตชรุเกิดขึ้นเหตุปัจจเยนะปัจจโยโดยอำนาจเหตุปัจจัยอันนี้ความหมายเพราะฉะนั้นรู้เพียงความหมายเท่านี้ก็ยังไม่เข้าใจนะจำเป็นจะต้องศึกษาสภาวะธรรมเพื่อใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเราอันนี้ก็คือเป้าหมายที่อาตมาจะสอนพระมหาประธานนี้แต่เมื่อปีที่แล้วเราได้ศึกษาถึงปริเฉทที่8ปริจจสมุปบาทใช่ไหมในปริจจสมุปบาทนี้จะแสดงเรื่องอะไรเรื่องเหตุเรื่องผลเนาะ
อวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังเพราะอวิชชาให้เกิดสังขารเพราะสังขารให้เกิดวิญญาณอย่างนี้เป็นต้นแสดงเหตุกับผลเหตุกับผลไปเรื่อยๆไปที่เราจะได้ศึกษาพระมหาปทานนี้จะแสดงเรื่องอะไรภาษาบาลีเรียกว่าปัจจยะปัจจยุปานะปัจจยะสติถ้าพูดเป็นภาษาไทยเราก็คือเหตุปัจจยะคือเหตุนั่นแหละปัจจยุปานะก็คือผลนั่นแหละปัจจยะสติคืออำนาจสติคืออำนาจอำนาจของปัจจัยมีความแตกต่างปริยัติสมุปบาทกับพระมหาปทานนี่นะปริยัติสมุปบาทแสดงเหตุกับผลพระมหาปทานแสดงเหตุผลและอำนาจของปัจจัยนะจำไว้แค่นี้ไปก่อนตอนนี้เราจะไปศึกษาสภาวะธรรมอันนี้สภาวะธรรมก็คือเริ่มต้นโลภะโทสะโมหะอันนี้เราพูดกันบ่อยๆก็เกิดขึ้นในจิตใจของเราบ่อยๆกระว่าอากุศลเหตุเป็นเหตุปัจจัยที่เป็นอกุศลนะแต่ว่าผู้นั้นทำอกุศลไปนะจะทำด้วยกายก็แล้วแต่จะพูดด้วยปากวาจาก็แล้วแต่ที่เกิดอกุศลนี่คือเพราะอะไรเพราะโลภะหรือโทสะหรือโมหะความโลภความโกรธความถ้าไม่มีเหตุปัจจัยนะโลภะโทสะโมหะความโกรธความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นไม่มีการกระทำอกุศลเกิดขึ้นได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นโลภะโทสะโมหะสามประการนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้อกุศลเกิดขึ้นแล้วก็อาโลภะอาโทสะอาโมหะที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงสามประการนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยทำให้ผู้สนจิตเกิดขึ้นที่เราทำบุญกุศลทำคุณงามความดีทำดีพูดดีก็เนื่องมาจากเหตุปัจจัยอาโลภะที่ไม่โลภอาโทสะที่ไม่โกรธอาโมหะที่ไม่หลงนะสำหรับคนธรรมดาธรรมดาให้เข้าใจว่าเหตุปัจจัยเกี่ยวกับอกุศลก็มี3โลภะโทสะโมหะเหตุปัจจัยที่เกี่ยวกับกุศลคืออาโลภะอาโทสะอาโมหะแต่สำหรับผู้ที่เคยศึกษาพระอภิธรรมขอเพิ่มเติมพูดอีกครับหนึ่งก็เรียกว่าอาภิอาคตะเหตุอาภิอาคตะเหตุก็คืออาโลภะอาโทสะอาโมหะเช่นกันนะอาโลภะอาโทสะอาโมหะเจตสิก3ดวงนี้มันประกอบกับวิบากจิตกับกิริยาจิตนะโดยเฉพาะกิริยาจิตคือจิตของพระอรหันต์นั่นแหละสำหรับพระอรหันต์นี่เขาก็ทำบุญทำทานใช่ไหมเขาก็รักษาศีลธรรมเจริญสมถะวิปัสสนาภาวนาเหมือนกันแต่ตอนที่เขาทำคุณงามความดีทำบุญทำรักษาศีลธรรมเจริญสมถะวิปัสสนาภาวนาจิตของท่านกับระหว่างกิริยาจิตตอนกิริยาจิตเกิดขึ้นอาโลภะอาโทสะอาโมหะก็ประกอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นกล่าวว่าอาภิอาคตะเหตุคืออาโลภะอาโทสะอาโมหะเช่นกันอันนี้สำหรับผู้ที่เคยศึกษาพระอภิธรรมจึงจะเข้าใจ
ทีนี้อภิญากตะสำหรับความรู้อภิญากตะคือเราก็ต้องเรียนรู้เพราะว่าภาษาบาลีนี้มีความหมายลึกซึ้งมากมันอย่างกุศลอกุศลอภิญากตะพระสวดเสมอกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภิญากตะธรรมะนี่กุศลอะไรเรียกว่ากุศลอะไรเรียกว่าอกุศลก็ต้องรู้อกุศลตอนนี้เรากำลังทำก็ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองใช่ไหมเป็นโทษมันจะให้ผลที่ไม่ดีให้ผลให้เกิดความทุกข์ทรมานอันนี้คืออกุศลกุศลตอนกำลังทำก็เรามีจิตใจแจ่มใสไม่มีโทษเวลาให้ผลประโยชน์ก็ให้ผลประโยชน์สิ่งที่ดีดีไปทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือกุศลอาภิญากตะคือกุศลก็ไม่ใช่อกุศลก็ไม่ใช่ก็เรียกว่าอาภิญากตะนะเข้าใจว่าอาภิญากตะคือกุศลก็ไม่ใช่อกุศลก็ไม่ใช่จะเรียกว่ากุศลก็ไม่ได้อกุศลก็ไม่ได้อาคือไม่นั่นแหละภาษาไทยเราภิญากตะคือว่านั่นแต่ว่าเป็นกุศลก็ไม่ได้ว่าเป็นอกุศลก็ไม่ได้ธรรมะเหล่านั้นเรียกว่าอาภิญากตะธรรมแต่จริงๆอาภิญากตะธรรมนี้มีอะไรบ้างถ้าจิตก็วิบากจิต36ดวงกิริยาจิต20ดวงรูป28ดวงพระนิพพานเรียกว่าอาภิญากตะเห็นไหมเนี่ยวิบากจิตกิริยาจิตไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลรูปก็ไม่ใช่กุศลอกุศลพระนิพพานก็ไม่ใช่กุศลอกุศลเรียกว่าอาภิญากตะธรรมแต่ทีนี้ถ้าว่าอาภิญากตะเหตุก็คือเอาเฉพาะจิตเฉยๆนะอาภิญากตะจิตก็คือวิบากจิตครับกิริยาจิตอยากให้เข้าใจสำหรับความรู้แต่ทีนี้โลภะเหตุอันนี้เพื่อจะได้รู้ชีวิตจิตใจของตัวเนี่ยเราก็ต้องศึกษาตัวเองด้วยศึกษาคนอื่นด้วยศึกษาสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็สรุปเอาเหตุผลเราควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรเว้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราจะได้รู้เพื่อรู้นี่แหละเราก็ได้ศึกษาหลังจากเราได้ศึกษาเราก็เอาวิธีแนวทางนี้แหละใช้ในชีวิตประจำวันของเราชาตินี้ก็เราจะได้อยู่กับบุญกุศลเสมอจะได้รู้จักทำจิตทำใจเป็นนะก็แม้แต่ไม่ได้บรรลุอะไรตายไปก็ให้ไปเกิดที่ภพที่ภูมิดีสะสมบุญบารมีให้เจริญยิ่งขึ้นให้ใกล้ชิดพระนิพพานไปเรื่อยๆจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องศึกษาเราเรียนยากแต่ยากมากนะความหมายถ้าจะศึกษาจริงๆถ้าพระมหาประธานนี้เข้าใจยากเราไม่ศึกษาถ้าไม่ศึกษาตอนนี้ชาตินี้เราก็ไม่รู้ถ้าไม่รู้ตอนนี้จะรู้ที่ไหนมันก็ตลอดชีพก็ไม่รู้ตายไปเกิดอีกภพหนึ่งก็เพราะเราไม่เคยศึกษาไว้ไม่เคยสนใจเราก็ไม่รู้ก็ไม่มีโอกาสจะรู้เกิดในพระพุทธศาสนาเกิดเป็นชาวพุทธท่านหนึ่งเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เล่าเรียนไม่ได้รู้เรื่องอะไรก็น่าเสียดายตอนนี้เพราะฉะนั้นตอนเริ่มต้นอาตมาก็บอกว่าอยากอยู่ที่ได้ศึกษาเราเรียนที่ได้ฟังนี่แสดงว่าโชคดีจริงๆเนาะโชคดีจริงๆเราสวดบูชาเรามีความเคารพนะบรรลุมือสวดพระมหาประธานนี้กายกรรมกุศลเราก็ได้ปะเราก็สวดไปเรื่อยๆไป50นาทีแสดงว่าบุญกุศลของเราวิจิกรรมกุศลเราก็ได้จิตใจของเราตอนนั้นเราไม่รู้ความหมายถึงไม่รู้ความหมายเรารู้ว่าประวัติพระมหาพระเป็นอย่างไรเราได้ทราบ
ราก็วิธรรมะสูงสุดของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ตรัสพระมหาประธานนี้ก็ต้องบำเพ็ญบารมีสีอสงไขย100,000กัปเนาะทุกอย่างลำบากทรมานหลังจากบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้มีโอกาสมีความสามารถแสดงพระอภิธรรมนี้ธรรมะที่ลึกซึ้งขนาดนี้ที่มีคุณค่าประโยชน์มหาศาลขนาดนี้เราได้ศึกษาเราเรียนตอนนี้น่าภูมิใจขนาดไหนเราได้ฟังนี่น่าภูมิใจขนาดไหนเป็นมหาบุญมหากุศลถึงไม่รู้ความหมายเราก็สวดไปเพราะเราให้เป็นพุทธบูชาบูชาพระพุทธเจ้าโดยธรรมะของท่านอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้ารู้ความหมายเราใช้ให้มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันของตนก็อันนี้ก็เป็นบุญมหาศาลแน่นอนเนาะทีนี้เหตุปัจจโยโลภะเหตุใช่ไหมเพราะโลภะจิตโลภะเหตุนี่แหละโลภะเหตุก็คือเป็นเจตสิกนั่นแหละเจตสิกจะเกิดขึ้นโดยตามลำพังไม่ได้นะมันต้องอาศัยจิตจึงจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าเจตสิกดวงนี้แหละก็ต้องเป็นเหตุปัจจัยของจิตเหมือนกันให้จิตเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าคนนั้นคนนี้มีจิตอยากได้นั่นอยากได้นี่ความโลภเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะโลภะนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นเหตุโลภะเหตุนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเวลาความโลภเกิดขึ้นจิตของเราก็อยากได้นั่นอยากได้นี้เวลาอยากได้นั่นอยากได้นี่ก็กิริยาท่าทางของเราการเคลื่อนไหวของเราก็ต้องเกิดขึ้นการพูดการจาของเราก็ต้องเกิดขึ้นกิริยาท่าทางที่เกิดขึ้นการพูดการจาที่เกิดขึ้นนี้มาจากไหนมาจากโลภะเหตุเนาะโลภะเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั่นแหละถ้าจะยกตัวอย่างก็เหมือนอย่างอกุศลกรรมปฏะ10ใช่ไหมแต่ว่ากายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3เหมือนอย่างบางคนนี้ลักทรัพย์ของผู้อื่นโกงผู้อื่นด้วยอะไรเนี่ยลักทรัพย์ของโกงผู้อื่นโลภะก็อยากได้ของเขาใช่ไหมโลภะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเวลาโลภะเป็นเหตุเป็นปัจจัยไปจิตใจของเราอยากจะได้ของเขาแสดงว่าโลภะจิตเกิดขึ้นแล้วเวลาอยากได้ของเขาก็แม้แต่การผู้การจาของเรานี้จะออกมาก็เสียงที่ออกมาไม่ใช่เสียงความโลภนะใช่ไหมหนึ่งจากความโลภเนี่ยเสียงออกมาอาจจะพูดนั่นพูดนี้ไปใช่ไหมกิริยาท่าทางของร่างกายของเราอาจจะต้องไปก็การเคลื่อนไหวของร่างกายของเราถ้าจะขโมยของคนอื่นการที่ท่าทางเราเข้าขโมยของคนอื่นที่กิริยาท่าทางนี่ว่าจิตตชรุภาษาบาลีนะจิตตชรุจริงๆต้องว่าจิตตชรุจึงจะดีกว่าจิตตกับจิตชาหมายความว่าเพราะรูปรูปนะรูปเกิดขึ้นเพราะจิตใช่ไหมเท่าไหร่ภาษาไทยเราก็ชอบพูดว่าจิตตชรุถ้าจริงๆมาอาตมาขยายว่าจิตตชะรุนะชะก็คือเพราะเนาะรูปที่เกิดขึ้นเพราะรูปเห็นรูปของเรานี่บางคนจะขโมยของคนอื่นแอบการที่เดินการที่ยกมือยกเท้าดูนั่นดูนี้ด้านหน้าด้านหลังทั้งซ้ายทั้งขวาเห็นไหมกิริยาท่าทางของเขาเนี่ยคืออะไรนี่จิตตชรุจิตชรุใช่ไหมอาการท่าทางเกิดขึ้นมาจากไหนพ่ออยากได้ของคนอื่น
จะอยากได้ของคนอื่นอยากจะขโมยของคนอยากจะโกงของคนอื่นจิตที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะโลภะเหตุเมื่อกี้นี้แหละความโลภนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้โลภะจิตเกิดขึ้นทำให้กิริยาท่าทางอาการเคลื่อนไหวให้เกิดขึ้นเห็นไหมไม่ใช่เฉพาะร่างกายเฉยๆเกี่ยวกับปากก็อาจจะพูดนั่นพูดนี่อาจจะทำเสียงอย่างนั้นอย่างนี้เพราะอยากได้ของเขาใช่ไหมความการพูดเสียงที่พูดกับผู้ที่มีความโกรธกับผู้ที่มีความโลภมันก็ต่างกันใช่ไหมบางคนอาจจะพูดอะไรนะเรียกว่าภาษาไทยเราพูดอ้อนวอนใช่ไหมเสียงที่พูดอ้อนวอนใช่ไหมอันนี้เสียงอ้อนวอนก็ฟังเสียงอรุณอยากจะได้จากเราอะไรเราจะรู้ว่าอันนี้จิตดัชรุนั่นแหละนั้นเขาเกิดความโลภแล้วเนี่ยเพราะหลอปลาเหตุความโลภของเขาเราจะเห็นชัดเจนเลยจะไม่มีแต่เหตุกับผลทีนี้เหตุหลอปลาเหตุเมื่อกี้นี่คืออะไรเป็นเหตุจะไหมเป็นปัจจัยแล้วก็หลอปลาจิตกับกิริยาท่าทางที่เกิดขึ้นเสียงที่ออกมาเมื่อกี้นี้ใช่ไหมไม่ใช่เครื่องเดชเท่านั้นไม่ใช่แต่เครื่องเดชเหตุผลแต่ว่าเนื่องมาจากปัจจัยอะไรนี่ปัจจัยคืออะไรเนื่องมาจากเหตุปัจจัยใช่ไหมเนื่องจากเหตุปัจจัยก็ดูแล้วก็ที่นี่ไม่ได้เห็นบุคคลภาพจะไม่ได้แสดงบุคคลแสดงได้อะไรจิตเจตสิกรูปมีเหตุผลต่อเนื่องกันเกิดขึ้นก็ดับไปใช่ไหมในที่นี้เหตุผลถึงแม้ว่าเป็นเหตุผลไม่ใช่ว่าเหตุเกิดขึ้นให้ผลเกิดขึ้นเหตุดับไปไม่ใช่นะที่นี่แต่ว่าพระมหาประธานนี่เหตุกับผลนี้บางครั้งก็เกิดพร้อมๆกันมันอย่างจิตนั่นแหละกับเจตสิกล้อพระเจตสิกเมื่อกี้นี้ก็เกิดพร้อมๆกับจิตเกิดพร้อมๆกันดับพร้อมๆกันรับอารมณ์อย่างเดียวกันมีที่อาศัยรูปที่อาศัยก็เหมือนกันก็แสดงว่าถึงว่าเป็นเหตุกับผลเหตุกับผลสองประการนี้เกิดพร้อมๆกันไม่ใช่ว่าจิตกับจิตสิกนี่เกิดพร้อมๆกันจิตตชรุปเมื่อกี้นี้กับอาการเคลื่อนไหวเมื่อกี้นี้เสียงที่ออกมาจากปากของเราเมื่อกี้นี้ก็เกิดพร้อมๆกับจิตเพราะจิตของเรานี่อยากทำกิริยาท่าทางอาการการกระทำก็เกิดขึ้นเพราะจิตใจของเราอยากพูดเสียงที่พูดก็ออกมาก็เกิดพร้อมๆกับจิตจะไหมดับพร้อมๆกับจิตที่เราได้ศึกษาไปเรื่องรูป28สำหรับรูป22ดวงนั้นเราศึกษาไปแล้วใช่ไหมเขามีอายุไขประมาณ77ดวงใช่ไหมเกิดขึ้นเขาจึงจะดับแต่สำหรับแต่ว่ากายวิญญาตวจีวิญญาตสองประการนี้มันเกิดพร้อมๆกับจิตเพราะเกิดเพราะจิตจิตเกิดเขาเกิดจิตดับก็ดับเห็นไหมเกิดพร้อมๆในที่นี้สำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็อยากให้เข้าใจว่าอาการที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมาจากเหตุที่พูดเมื่อกี้นี่แหละเพราะมีเหตุมันก็มีผลเพราะเราอยากจะไปอาการที่เราเดินก็เกิดขึ้นเพราะเราอยากจะพูดการพูดการจาของเราเสียงของเรามันก็ปรากฏออกมาถ้าไม่อยากเดินกายก็ไม่เคลื่อนไหวแล้วถ้าไม่อยากพูดเสียงเราก็ไม่ออกใช่ไหมนี่เป็นเหตุกับผลจิตก็เป็นเหตุเจตสิก
ก็เป็นเหตุปัจจัยทำให้รูปนี้เกิดขึ้นอันนี้เราพูดถึงเรื่องการขโมยของคนอื่นโกงของคนอื่นในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราได้ศึกษาไปถ้าเกี่ยวกับกามิสุมิจฉาจาราใช่ไหมที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะความโลภใช่ไหมแล้วก็มุสาวาทาความพูดโกหกคนอื่นนี่ก็มาจากส่วนมากก็มาจากความโลภเหมือนกันก็อยากจะให้เป็นอย่างไรจะได้อย่างไรอย่างหนึ่งใช่ไหมการที่พูดส่อเสียดทำให้คนอื่นแตกแยกกันอาจจะมีความหวังอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งจากเขาอยากให้เขาคนใดคนหนึ่งหันหน้ามาทางเราจะได้เอาเปรียบเขาเอาประโยชน์จากเขานะผู้ที่พูดเพ้อเจ้อไปนี่ก็ไม่รู้ก็ความสนุกของเขาเนี่ยพูดเลยเปยไปพูดเพ้อเจ้อไปพูดตลกไปอันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยจะมาจากความโลภเหมือนกันนะเพ่งเล็งจ้องมองของคนอื่นประการให้เป็นของเราโดยไม่ทุกหลักธรรมไม่ทุกต้องตามกฎหมายอยากจะได้ของเขาโดยไม่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นอะไรก็เป็นเหตุปัจจัยมาจากความโลภเหมือนกันเรามีความเห็นผิดเราไม่ยอมชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องโลกนี้โลกหน้านรกสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นนี่มาจากไหนก็มาจากความโลภเหมือนกันอยากทำอะไรสิ่งที่เราอยากจะทำนั้นไม่อยากจะเชื่อว่าถ้าทำไม่ดีจะได้ไม่ดีใช่ไหมก็เนื่องมาจากโลภะนั่นเพราะฉะนั้นอากุศลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกายวาจาจิตใจบางครั้งก็เนื่องมาจากความโลภโลภะเป็นปัจจัยนะถ้ายกตัวอย่างแค่นี้ก็คงเข้าใจใช่ไหมปล่อยเรายกตัวอย่างเกี่ยวกับการขโมยของคนอื่นเมื่อกี้นี้เกี่ยวกับอย่างอื่นก็คิดพิจารณาเอาเองก็แล้วกันถ้าเราจะพูดถึงเรื่องนี้ตามเรียกทีละข้อไปก็จะพูดกี่ชั่วโมงกี่วันก็คงไม่จบแล้วเพราะหลักฐานมันตัวอย่างมันเยอะที่จะต้องยกขึ้นใช่ไหมเรื่องความโกรธอันนี้โทสะเหตุอากุศลบางชนิดก็มาจากความโกรธของเรานั่นเช่นเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้อื่นใช่ไหมเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำไมฆ่าสัตว์เพราะเราโกรธจิตใจของเรานี้ตอนนี้โกรธแล้วตอนนี้เห็นไหมโกรธเพราะอะไรเพราะโทสะเมื่อกี้นี่อาฆาตพยาบาทเขาเขาไม่พอใจอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปเพราะความโกรธของเรานี่นะหน้ามืดตอนนี้เราก็ฆ่าเขาไปแล้วฆ่าเขาไปปากเราก็อาจจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นโลภะเหตุเมื่อกี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้โทสะจิตเกิดขึ้นเวลาโทสะจิตกับเจตสิกนี่มาเกิดพร้อมๆกันทำให้กิริยาท่าทางของเรานี่ยกไม้ยกมือไปยกอาวุธไปอาจจะฆ่าหรืออาจจะแทงหรืออาจจะยิงหรืออย่างนี้เป็นต้นกิริยาท่าทางที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับร่างกายได้อว่าอะไรจิตตชะรูปที่เกิดขึ้นโดยจิตใจโดยจิตใจอะไรโทสะจิตเห็นไหมอาจจะด่าพ่อด่าแม่เขาไปพูดความหยาบคายไปตอนนั้นก็เป็นอะไรไปก็เป็นวจีทุจริตไปเสียงที่ออกมาเนี่ยมาจากไหนก็มาจากโลโทสะใช่ไหมที่โทสะค
ความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็โทสะจิตเกิดขึ้นทำให้กิริยาท่าทางของเรานี่หยาบคายทำให้วาจาของเรานี่พูดจาน่าเกลียดน่าชังไม่น่าฟังใครเป็นเหตุเป็นปัจจัยเหตุปัจจัยโทสะเหตุเป็นเหตุเป็นปัจจัยเห็นไหมมีอะไรมีเหตุกับผลโทสะเจตสิกเมื่อกี้นี้โทสะเมื่อกี้เป็นเหตุใช่ไหมแล้วก็โทสะจิตกับกิริยาท่าทางการพูดการจาที่ออกมานี่คืออะไรเป็นผลมีเหตุกับผลเหตุกับผลสองประการนี้ ไม่ใช่เกิดขึ้นทีละดวงทีละครั้งใช่ไหมเกิดพร้อมๆกันใช่ไหมเกิดพร้อมๆกันอุดนูนซึ่งกันและกันลักษณะแบบนี้ใช่ไหมอุดนูนซึ่งกันและกันก็เหมือนอย่างผู้ใหญ่นะพ่อแม่จะช่วยเหลือผู้น้อยลูกเต้าใช่ไหมเขาก็ต้องเป็นเหตุเป็นปัจจัยผู้ใหญ่พ่อแม่ใช่ไหมก็ช่วยเหลือให้ผู้น้อยมีความเจริญก้าวหน้ามีอาชีพที่ดีให้ลูกเต้าของเรามีอาชีพที่ดีให้ไปรอดอันนี้เป็นต้นเขาต้องช่วยเหลืออุปถัมภ์เกื้อกูลใช่ไหมเวลาอุปถัมภ์เขาไม่ใช่ว่าช่วยเฉยๆเขาไม่ทำอะไรก็ทางพ่อทางแม่ทางลูกก็ทำพร้อมๆกันนั่นแหละแต่พ่อแม่ก็เป็นเหตุปัจจัยใช่ไหมช่วยเหลือเกื้อกูลส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าสำเร็จในชีวิตผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลือผู้น้อยให้อยู่ตัวรอดเอาตัวรอดใช่ไหมให้ธุรกิจงานมั่นคงให้มีความเจริญก้าวหน้าสำเร็จในชีวิตก็เช่นเดียวกันโทสะเมื่อกี้นี้ก็ช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์ให้โทสะจิตเกิดขึ้นทำให้กิริยาท่าทางการพูดการจาเกิดขึ้นช่วยเหลือเกื้อกูลจะเกิดพร้อมๆกันใช่ไหมก็ทอดสาจริงเนื่องจากโทสะเหตุนี่แหละความโกรธนี่แหละการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เกิดขึ้นได้การพูดจาหยาบคายก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมการที่คิดให้คนอื่นนี่อยากให้คนนั้นตายอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เสียหายอยากให้คนนั้นเป็นทุกข์จากนี้เป็นต้นการคิดอะไรต่างๆเนื่องมาจากความโกรธนั่นใช่ไหมมันก็เกิดขึ้นมีเหตุกับผลเหตุกับผลเท่านั้นเหตุปัจจัยคือเหตุปัจจัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกี่ยวกับโมหะเหตุนี่ดังนั้นเราเคยศึกษาไว้โมหะเจตสิกนี้อากุศลจิตดวงไหนเกิดขึ้นก็แล้วแต่จะประกอบอยู่เสมอใช่ไหมประกอบอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเวลาโลภะเหตุเกิดขึ้นโมหะเหตุก็ประกอบอยู่เสมอใช่ไหมเวลาเราขโมยของคนอื่นอยากได้ของคนอื่นทำให้อยากได้ของคนอื่นทำไมทำไม่ถูกกฎหมายไม่ถูกหลักธรรมพ่อโมหะนี้บังความเป็นจริงไม่ให้รู้สัจธรรมถ้าทำอย่างนี้นะจะไม่ดีจะไม่ใช่ไม่ดีชาตินี้จะไม่ดีทุกภพทุกชาติไปแต่โมหะไม่รู้ไม่เชื่อกรรมกฎแห่งกรรมไม่เข้าใจนะกรรมกฎแห่งกรรม